มาดูกันเต่าป่องปฏิสิงตุงนะผมเคยจะทำนานแล้วครับผมเรื่องราวการทำตอนนี้มาตอนไม่เห็นเขาทำอาที่ผสมแล้วเขากำลังต่อกันดูสูตรของเขาดูเขาพิธีการทำป้องไฟดอกนะผมมาจุดตอนกลางคืนกันพอนะสาราออกแนวโบราณนะผมป้องไฟเขาตอกมืออยู่ดูละเขาเราใส่ทีละอ๋อใส่กี่ก๊อกอ่ะสองก๊อกสองก๊อกนะเดี๋ยวเขาจะมาตอกตัวนี้กี่ร้อยตอกกี่ร้อยสองร้อยห้าสิบอ๋อครับผมพอนะสูตรตำหาตะจริงตุงนะบอกไปบูชาสลาสลาพอไหวนะครับผมอันนี้ตำหาบูชานะไม่ได้แข่งขันกันตอกแบบโบราณอยู่ใช้ไม้ตอกใช้อะไรตอกนะสองก๊อกครึ่งสองก๊อกครึ่งนะมาดูสลาบกไฟนะตอนนี้เขากำลังทำบกไฟกันตอนนี้กำลังจะตอกอีกหนึ่งบ้างนะจะตอกอีกหนึ่งบอกเขากำลังมัดบอกอยู่ก็จุดบูชานะจุดบูชาเขาเรียกบกไฟดอกนะไอ้ที่ตอกก็ตอกไปนะดูพระธาตุเขาวัดเขามีงานดินตัวนี้เนี่ยเขาใส่ก้นมันนะครับเขามีดินใส่ด้วยตะกี้ไปได้เห็นนะจะได้เห็นเขาดินใส่ดินเขาก็ตอกที่สองบ้องก็มีนะครับตาหนูก็ไปใส่ถอดบังออกฮะเดี๋ยวเขาปีวิธีเขาให้ดูไหนตัวกี่นะตัวกี่หึสาราที่ตัวปลาสารุ่งเดียวถอนแกนบังไฟนะดูสาราละสาราปอกไฟพอเดอร์สมัยใหม่สมัยเก่าตัวนี้เป็นสมัยเก่านะออกแนวเขาใช้ไม้เนาะไม่ใช่แกนเล็กนะใช้แกนใหม่ที่เขาทำเสร็จเนี่ยเขาจะเอาไม้ที่เขาใช้เป็นสำหรับแกนบางไฟออกนะเวลาเขาจุดก็จุดเอาด้านไม้ออกนะเรียบร้อยบางทีก็จะไปตกแต่งนะเอาไปตกแต่งประดับประดาเอากระดาษมาติดให้ไม่มีสีสันก็คือเขาจะแห่ด้วยนะเขาจะตวงกันเป็นเรียกว่าใช้ตวงนะตวงทีเดียวก็เอาไปตอกนะเขาจะรู้เขาชาวบ้านเขาบ่ร่วมกันทำบั้งไฟที่วัดนะผมบั้งไฟออกแนวโบราณจุดบูชาตอนกลางคืนเขาเรียกว่าบั้งไฟดอกนะครับชิ้นเดียวหรอชิ้นเดียวไหนยี่ห้อเรือหางกันเลยท่านไหนกันบอกไปก็เสร็จก็ยังมีการเจาะด่านฐานนั่นก่อนอันนี้เจ้าเนี่ยเอาไม้ใส่มันกะเสร็จตัดมันกะไม้อิฐอ๋อ
ปิดหูมันปิดหูมันกะเขาจะหรือว่าดินไฟจะดวนนี่จะมีครึ่งหนึ่งแล้วก็จะไม้จุดปิดรูเขานะผมสลาบังไฟโบราณดินไฟอยู่นั่นกำลังตอกอยู่เดี๋ยวดูผมพอสลาบังไฟจิ้งจุ่มเป็นแผ่นๆกันนะทำหาเก่าโบราณเป็นเนาะอันนี้เป็นจีบบุจุงบุจางานใบได้จีแข่งขันแบบปั้นเฮานะแล้วก็เป็นประเยศแบบง่ายๆว่าคิดใครแคบหรือของเหมือนเช่นกันผมสลาตอกป้องไฟนะคำคืนนี้ขึ้นกับฟอนบ่ขึ้นกับฟอนแล้วตำหาทิ้งถุงป้องไฟดอกฮะเขาจุดบูชานะผมเขามีจุดทั้งสองวันนะตรงนี้ก็เป่าแล้วดินไฟเขานะผมบางไฟสุดท้ายนะเตรียมรอจุดแล้วผมก็ไปดอกขจุดถวายเป็นพุทธบูชาตอนกลางคืนนะผมครับผมบ้องไฟที่เขาตอกตอนกลางวันนะผมพาไปดูนะผมเขาก็เอามาถวายก่อนนะผมตอนนี้เขากำลังถวายบ้องไฟนะเขาจะจุดบูชานะผมบ้องไฟดอกนะสองบอกเดี๋ยวจะดูเขาจุดนะผมตอนดูที่เขาตอกเขาทำนี่กลางวันนะตอนนี้เขาเอามาถวายก่อนเดี๋ยวจะได้เห็นนะผมครับผมครับครับมือตอนนี้สุ่มมืดนะผมมาดูเขาจุดบ้างไฟนะตอนนี้สุ่มมืดตอนนี้บ้างไฟที่เขาตอกตอนกลางวันพาดูนะผมพิธีว่าทำบ้างไฟมุจาอันนี้จุดหมอบาละก็มีคงเลยให้เรียบร้อยสลามเนาะครับผมเนี่ยบ้องไฟแบบเชิงตุงนะผมก็จุดบูชาละก็เป็นการจุดบูชานะผมต้องถอยก่อนละถอยได้เอ้าถอยแล้วจีแล้วผมดูไฟแวบๆละมาละกองมองไม่ในกองมองอยู่ตรงไหนจีที่ไหนกับถอมเสียงบอกไฟทั้งในกับถอมเสียงกองมองทั้งในผมบอกไฟฮะโอเคขึ้นอยู่ขึ้นอยู่พื้นที่มันแคบผมขึ้นอยู่แล้วจุดบูชาเลยหนึ่งบอกเอ้าผมบ้องไฟดอกเขาจุดกันตอนกลางคืนนะเพราะว่าเขาจุดบูชานะผมเขาจะมีฐานเขามันอยู่เสียงกองเสียงกองมาละแซ่บกินกับประธานผมปล่อยก่อนเขาหายยินกันหายกองผมเดี๋ยวถอยก่อน
เอาให้ดีๆเลยชี้เลยก่อนนะอยู่ใกล้ไม่ได้แล้วไปมองยังไงเอ้ยปัง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 ไปก่อนไปก่อนอยู่ใกล้ไม่ได้ผมเดี๋ยวมันไฟจะตกใส่นะไปก่อนไปก่อนมานะก็เป็นว่าขึ้นไปเรียบร้อยแล้วผมบ้องไปเชิงตุงนะเขาจุดการบูชาผมถ่ายทำตั้งแต่ตอนกลางวันนะผมนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะพี่พระธรรมประเพณีท้องถิ่นในการจุดบ้องไฟดอกตอนกลางคืนนะผมขอบคุณครับผม